สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปดวงการเงินคมรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะชาวมังกรของเราจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสำหรับเดือนกุมภาก็จะตรุษจีนแล้วนะคะก็ขออวยพรนะคะสินเจยุอีสินีโคใช้นะคะขอให้ชาวมังกรเฮงๆปังปังมั่งคั่งร่ำรวยนะคะได้อั่งเปาได้ซองแดงเยอะๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะชาวมังกรแล้วก็วาเลนไทน์ก็ขอให้มีความรักที่อบอุ่นนะคะโรแมนติกนะคะใครที่ยังโสดอยู่ขอให้เจอรักแท้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านดวงนะคะในภาพรวมของชาวมังกรค่ะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะนารีระดา65รายละเอียดค่าครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปค่ะอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะมาดูพลังงานของชาวมังกรกันดีกว่านะคะใบแรกนะคะ transformation นะคะ a fresh new way of living emerge นะคะแสดงว่าช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะหน้าที่การงานมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้คุณได้ทำในหน้าที่ของคุณในการใช้ความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างนะคะที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณได้มีการทำอะไรบางอย่างเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะในงานของคุณในธุรกิจของคุณนะคะเปิดสินค้าตัวใหม่นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของขยายสาขานะคะมีอะไรบางอย่างที่ใหม่ๆที่ดีเข้ามานะคะในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วเหมือนกับว่า a fresh new way มันอาจจะเหมือนกับเป็นทางเลือกที่แปลกใหม่ดูไม่ซ้ำแบบใครก็ได้นะคะทำแล้วดีทำแล้วเหมือนกับว่าอาจจะมีเสียงลูกค้าตอบรับนะคะหรือมีคนให้ความสนใจเยอะนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ reaching your destination นะคะ your light is shining brightly นะคะดวงโดดเด่นมากนะคะชาวมังกรเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้หยิบจับอะไรแล้วเหมือนกับว่าคุณจะสามารถทำให้สำเร็จได้ทำตามเป้าหมายได้นะคะใครที่แบบว่าเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์เป็นอะไรนี่คือเหมือนกับว่าน่าจะขายได้ตามยอดที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะอะไรที่เหมือนกับว่ามันมาถึงมือของชาวมังกรนะคะจากเรื่องง่ายเหมือนกับว่าคุณจะทำให้มันแบบดูจากเรื่องยากคุณทำให้มันดูง่ายลงได้นะคะคุณทำให้มันสำเร็จได้นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเหมือนกับว่าคุณน่าจะเกิดความสำเร็จอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับความสำเร็จที่มันขึ้นมาเนี่ยมันยังส่องทางให้กับคุณนะคะได้ไปต่อหรือขยับขยายเพิ่มเติมกับความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือในเส้นทางใหม่ๆนะคะเนี่ยเอาสองอันนี้มารวมกันในเส้นทางใหม่ๆที่คุณสามารถทำได้เพิ่มเติมก็ได้นะคะใบที่3นะคะ Journey by Moonlight นะคะ Believe in Magic ว้าวอาจจะมีปาฏิหาริย์ดีๆอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาเปิดช่องทางอะไรบางอย่างให้กับชาวมังกรก็ได้นะคะเหมือนบางทีเหมือนกับว่าคุณได้เข้ามาในเส้นทางใหม่ๆนะคะในการทำอาชีพเสริมนะคะหรือมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกทำแล้วโอ้โหมัน Amazing มากสำหรับคุณนะคะอารมณ์ที่แบบว่ามันดูเหมือนกับมันฝันก็ได้นะคะแต่มันกลายเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงก็ได้นะคะ Believe in Magic นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเหมือนกับว่าคุณมีความเชื่อนะคะในปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยก็น่าจะมีปาฏิหาริย์ดีๆที่จะเข้ามานะคะ
สร้างสิ่งดีๆให้กับคุณในช่วงหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วก็ได้นะคะชาวมังกรในการที่จะเหมือนกับว่าฟ้าเปิดทางให้คุณพบกับอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับคุณสามารถที่จะนำมาสร้างนะคะให้เป็นความสำเร็จอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณให้กับหน้าที่การงานของคุณได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วพลังงานจากไพ่น้องผีเสื้อจะเป็นยังไงบ้างนะคะHealth care change นะคะเหมือนบางคนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมอะไรที่ทำร้ายสุขภาพนะคะกลับมาเหมือนกับสุขภาพสดใสแข็งแรงมากขึ้นนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะอาจจะหุ่น fit and firm มากขึ้นก็ได้นะคะบางคนลดน้ำหนักก็ได้นะคะสวยหล่อนะคะดีเลยนะคะself care นะคะจะว่าน่าจะเหมือนกับคุณกลับมาให้ความสนใจนะคะกับการดูแลรูปร่างของคุณนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะหรือเปลี่ยนแปลงใหม่เสื้อผ้าหน้าผมดูใหม่เลยก็ได้นะคะเป็นลุคใหม่ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะมีความพิถีพิถันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะเหมือนกับว่านำมาใช้กับตัวคุณมากขึ้นนะคะเช่นบางคนก็เหมือนกับว่าอาจจะจากเคยไปร้านทำผมไปอะไรแล้วก็ไม่สนใจเลยนะคะว่าน้ำยาที่ใช้ทำสีผมเป็นยังไงตอนนี้ก็พิถีพิถันนะคะต้องใช้น้ำยาทำสีที่เหมือนกับว่าเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติไม่อันตรายนะคะปราศจากสารเคมีที่อันตรายนะคะเป็นสารเคมีที่แบบปลอดภัยแล้วก็ดีนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเซลล์แคร์ก็เหมือนกับว่าดูแลแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาพจิตของคุณน่ะเหมือนกับว่าสดใสแข็งแรงนะคะบางคนเหมือนกับว่ายิ้มบ่อยขึ้นนะคะทำตัวเองให้ดูดีมีความสุขมากขึ้นนะคะรักตัวเองเป็นแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองได้ส่งรอยยิ้มให้คนอื่นได้นะคะนี่เรามาดูกันต่อนะคะอะไรเอ่ย healing from the past นะคะเหมือนกับอะไรบางอย่างนะคะชาวมังกรที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยรู้สึกเจ็บปวดเศร้าเสียใจหรือสูญเสียอะไรไปอ่ะนะคะเหมือนกับตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเยียวยานะคะหรือได้อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาก็ได้นะคะอะไรที่เสียไปนะคะ from the past ในอดีตนะคะคุณอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่ากลับคืนมาในวันนี้นะคะชาวมังกรนะคะเหมือนจิตใจของคุณก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะหรือบางอย่างเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอดีตมันบีบบังคับคุณให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นชาวมังกรคนใหม่ที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้มาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว้าวใบแรกนะคะคุณได้พลังงานของ Lovers นะคะชาวมังกรแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะหรือว่าตอนนี้ชาวมังกรกำลัง in love มากๆโลกเป็นสีชมพูนะคะความรักกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่ารอเขามาขอมั่นหมายขอแต่งงานหรือเปล่าดูสิเหมือนไพ่แบบสวมแหวน นะคะเหมือนกับเทวดานางฟ้าว่าจับคู่ให้แล้วเจอคู่แท้ของคุณแล้วนะคะชาวมังกรเปิดตัวมาในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยความรักกันทีเดียวนะคะไม่สำแบบใครเลยนะชาวมังกรของเรา in love มากๆมาดูกันต่อนะคะมีหน้าถึงลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะต้องสวยต้องหล่อนะเพราะว่าเรามีคนที่รักรอดูเราอยู่นะคะใบที่2นะคะเป็นราชินีเหรียญโอ้โหดูดีนะคะสวยหรูดูดีนะคะรอหรูดูดีนะคะเดือนนี้เหมือนกับว่าคุณได้รับความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันเดินมาสู่จุดที่มีความมั่นคงแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าต้องวางตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะวางตัวให้ดูเหมือนกับน่าเคารพน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะดูเป็นคนที่แบบว่ามีบารมีมากขึ้นนะคะสมังกรเพราะว่ามาแบบราชินีเหรียญหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ราชาเหรียญกันทีเดียวนะคะการแต่งตัวก็เหมือนกับว่าแต่งตัวให้เรียบหรูดูดีมากๆนะคะ
หรือบางคนเปลี่ยนลุคใหม่นะคะดูแบบสง่างามดูหน้าเกรงขามนะคะดูไฮโซมากขึ้นนะคะชาวมังกรนะคะแล้วก็ตำแหน่งของราชินีเหรียญก็ขึ้นมาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเหมือนกับลู่ทางการเงินดีๆเนี่ยมันเข้ามาหาคุณแล้วนะคะชาวมังกรนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยงานธุรกิจที่คุณทำอยู่นะคะมันกำลังเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเป็นช่วงได้รายรับเข้ามาที่ดีมากๆเลยก็ได้นะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าตอนนี้ทำการเกษตรนะคะเป็นช่วงเก็บผักขายผักงามมากๆนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีโชคในเรื่องของการได้นะคะราชีเหรียญก็จะมีบารมีนะคะราชีเหรียญราชาเหรียญมีบารมีในเรื่องของการได้ที่ดินนะคะการได้อะไรที่เกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะใช้เงินก้อนใหญ่นะคะในการซื้อบ้านซื้อที่ซื้อของชิ้นใหญ่เข้ามาด้วยนะคะในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหรือบางคนอาจจะออกรถใหม่หรือเปล่าไปจองรถไว้แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้มาดูกันต่อนะคะพลังงานใบต่อไปนะคะมีไพ่ของราชดาบค่ะนี่เรามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบนะคะสิบเหรียญค่ะขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะชาวมังกรเดี๋ยวฉันขอปรับโอเคนะคะเห็นต้องขึ้นนิดนึงโอเคนะคะน่าจะได้แล้วเนาะประมาณนี้นะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของไฮพิเทสนะคะมีไพ่ของเจ้าหญิงเหรียญค่ะสองดาบนะคะว้าวเดอะซันค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเดธนะคะและราชินีดาบค่ะพลังงานของชาวมังกรในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะนะคะกำลังใช้เหมือนกับว่าเสียงหัวใจของคุณนำทางนะคะขึ้นมาเป็น lovers นะคะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณเขาเรียกว่าเคยอ่อนไหวกับมันเนี่ยนะคะบางทีมันกลับเข้ามานะคะทำให้คุณคิดมากทำให้คุณเหมือนกับว่าสับสนนะคะคิดซ้ำไปซ้ำมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะคะกับเพื่อนกับคนในครอบครัวนะคะที่อาจจะเหมือนกับมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าก้าวไม้เท้าคืออาจจะเหมือนกับว่าผิดใจกันไม่พูดกันบล็อกกันไปนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจอยู่บ้างนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรเองเหมือนกับคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าพยายามสื่อสารนะคะพยายามพูดความรู้สึกของคุณออกมาบ้างนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าความเป็นไฮพิเทสคือเก็บไว้ในใจอ่ะมันอาจจะทำให้คนรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่นะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณทำมาดีแล้วนะคะแต่บางคนแบบไม่เห็นค่าเนี่ยนะคะบางทีชาวมังกรก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าลุกขึ้นมานะคะในการที่จะเหมือนกับพรีเซนต์ตัวเองนะคะให้คนรอบตัวของเราเนี่ยได้รู้บ้างนะคะว่าเหมือนกับเราได้พยายามทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆให้กับพวกเขาบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเหมือนกับคุณอาจจะถูก
มองข้ามความสำคัญไปนะคะบางคนอาจเป็นเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมานะคะก็คือในเรื่องของงานในเรื่องผลงานของชาวมังกรนะคะสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้มาโดยตลอดนะคะมันจะทำให้ผลงานของคุณเนี่ยมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบนะคะหรือโดดเด่นนะคะมากกว่าคนอื่นๆนะคะจนผลงานของคุณเนี่ยเป็นที่ถูกยอมรับนะคะความเป็นเดอะซันที่ขึ้นมานะคะกับในเรื่องของ7ไม้เท้านะคะนี่เป็นในเรื่องของการงานของชาวมังกรนะคะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นนะคะแต่ว่าเหมือนคนยิ่งโดดเด่นเหมือนคนยิ่งขึ้นสูงเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันหาคนที่จริงใจกับคุณยากนะคะชาวมังกรดูสิพลังงานของ7ดาบตรงเนี้ยบางทีเหมือนกับว่าต่อหน้าก็พูดดีกับเรามากๆนะคะแต่ว่ารับหลังอ่ะก็อาจจะเหมือนกับว่าพูดอะไรที่ทำให้ก้าวไม้เท้าคนเข้าใจเราผิดนะคะคนมองเราในอีกแง่หนึ่งในแง่ลบก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะต้องแบบเจอคนแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าใครที่มันกับว่าพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีหรือว่ารับหลังเนี่ยทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณเนี่ยในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์น่ะจะมีคนที่รักคุณนะคะเข้ามาเตือนนะคะเข้ามาทำให้คุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะความลับเปิดเผยนะคะเดทขึ้นมาแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่จริงใจกับเรานะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณรู้สึกว่าฉันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วนะคะไม่อยากเสวนาด้วยแล้วนะคะจบไปดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือบางทีเหมือนกับว่าเจ็ดดาบอะทำมาพูดดีกับเรานะคะแต่เอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปตีความผิดๆนะคะอารมณ์แบบนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุยกับคนแบบนี้มันก็ทำให้คนต้องเสียหายอยู่ดีนะคะเดทก็คือจบตัดความสัมพันธ์ไปดีกว่านะคะชาวมังกรนะคะอยู่กับคนที่เป็นแบบสิบเหรียญน่ะนะคะคนที่เหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะคะเป็นทีมเดียวกับเรานะคะหรือว่าชอบอะไรคล้ายๆกันกับเราแล้วก็เหมือนกับหวังดีจริงใจกับเราอ่ะนะคะเหมือนเป็นญาติพี่น้องของเราดีกว่านะคะชาวมังกรทีนี้สิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอนะคะถ้าเกิดใครที่ทำงานประจำเนี่ยมีหัวหน้านะคะหัวหน้าก็เหมือนกับว่าอาจจะค่อนข้างดุค่อนข้างอีโก้สูงนะคะหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของราชาดาบก็คืออาจจะเหมือนกับอาจจะโกรธง่ายนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของอีโก้สูงไม่ค่อยฟังเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างหนักใจอยู่บ้างนะคะในการทำงานในการที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องรับฟังคำสั่งจากเขาอะนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เหมือนกับอาจจะเป็นโชคของชาวมังกรหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะมีนะคะคนที่เหมือนกับเป็นเจ้านายที่ดีนะคะเข้ามาเปลี่ยนถ่ายอำนาจก็ได้นะคะคนที่เหมือนกับว่าจะช่วยส่งเสริมคุณให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส่งเสริมคุณให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะคะจะได้เข้ามาแทนที่กับคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยส่งเสริมคุณเท่าไหร่นะคะหรือเป็นอะไรที่ทำให้คุณสับสนกับเรื่องงานมากเกินไปอะนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นชาวมังกรอาจจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามานะคะในการเหมือนกับว่าอาจจะมีทีมงานใหม่มีเจ้านายคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมคุณมากขึ้นนะคะในเรื่องงานนะคะสำหรับนะคะในด้านการเงินของชาวมังกรนะคะจะรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะการเงินขึ้นมาเป็นราชินีเหรียญขึ้นมา10เหรียญ นะคะมันกับว่าสิ่งที่คุณสร้างมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเก็บเงินเดือนการนำไปลงทุนหรืออะไรบางอย่างในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันออกดอกออกผลให้กับคุณนะคะเนี่ยจนเหมือนกับว่าคุณกลับมามีความมั่นคงในการเงินมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายที่คุณจะต้องซื้ออะไรบางอย่างให้กับครอบครัวก็ได้นะคะเนี่ยความเป็น10เหรียญน่ะนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าซื้อของชิ้นใหญ่นะคะเป็นโอ้โหรถใหม่นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมนะคะอยากไปอยากให้ครอบครัวแบบ
อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะอารมณ์แบบนี้สิบเหรียญมาเลยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าอะไรที่ทําให้คุณในครอบครัวมีความสุขอ่ะคุณกล้าซื้อคุณกล้าจ่ายนะคะชาวมังกรนะคะออกแนวสายเปย์เหมือนกันนะชาวมังกรอ่ะนะคะเดือนนี้นะคะในเรื่องราวของคนที่อาจจะทําธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะต้องเหมือนกับเดินทางไปแสดงความสามารถอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะทำได้ดีนะคะความเป็น lover ความเป็น the sun นะคะเหมือนกับมีคนชื่นชมนิยมชมชอบในการพรีเซนต์ผลงานนะคะหรือการสร้างสรรค์ศิลปะหรือการแสดงความสามารถอะไรบางอย่างของคุณนะคะใครที่เหมือนกับว่าอาจจะทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะทำเป็นยูทูบเบอร์เป็นทิกท็อกเกอร์นะคะจะมีคนรักมีคนติดตามมากขึ้นนะคะดูสิมีความสำเร็จอะไรที่ดูแบบว่าชัดเจนมากๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวมังกรนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีหรือว่ามันไม่เวิร์กนะคะเดทขึ้นมาแล้วคุณอาจจะต้องจบไปตัดใจจากมันนะคะเหมือนกับบางคนอาจจะค้นพบเส้นทางใหม่ๆอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไปทางเนี้ยได้ดีกว่านะคะในสิ่งที่คุณคิดตอนแรกก็ได้นะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากเป็นนักดนตรีนะคะหรือนักแต่งเพลงนะแต่ปรากฏว่าคุณลองแต่งเพลงเองแล้วลองร้องคัฟเวอร์นะคะออกแนวเหมือนกับว่าอาจจะร้องไกด์นะคะจริงๆอาจจะอยากเอาเพลงไปขายให้คนอื่นนะแต่ปรากฏว่าพอปล่อยลง YouTube แล้วมันคนชอบอะเลเวอร์นะคะคุณมีเสน่ห์อะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทำให้คุณแบบดูแล้วดูอีกติดใจนะคะจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็สร้างอะไรได้สร้างชื่อเสียงที่เข้ามาให้กับคุณนะคะจนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่แค่คนทำงานเบื้องหลังแล้วไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงนักดนตรีแล้วคุณเป็นนักร้องได้เลยนะคะอาจจะต้องตั้งวงกันเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ไม่ใช่ตั้งวงไพ่นะเดี๋ยวมีคนแซวอีกโอ้อาจารย์ผมตั้งวงกันตลอดเลยอันนั้นรูวงไพ่แล้วใช่ไหมนะคะอาจารย์เคยเห็นนะไปเที่ยวแบบโอ้ไปอยู่บนเกาะบรรยากาศสวยงามนะคะทําอะไรกันแทนที่จะไปแบบอะไรนะไปปิ้งอะไรกินนะคะไปปาร์ตี้นะตั้งวงเล่นไพ่นะคะประเทศไทยนะเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้นะคะชาวมังกรนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกับเส้นทางใหม่อะไรบางอย่างที่คุณทำแล้วมันใช่กว่านะคะในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเดินเข้าสู่เส้นทางนั้นนะคะออกจากอะไรเก่าๆเดิมๆที่มันไม่เวิร์กนะคะนะเพราะว่ามันกับคุณมั่นใจว่าคุณดูแล้วเนี่ยเส้นทางเนี้ยมันใช่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเรามีอะไรที่ไพ่อยากจะให้บอกกับชาวมังกรอีกบ้างไหมนะคะขออภัยนะเสียงน้องหมานะคะบ้านถัดไปตั้งสองสามหลังนะแต่ดังมากไม่รู้เข้าไปหรือเปล่านะคะมีพลังงานของเจ้าหญิงไม้เท้าค่ะมีไพ่ของสี่เหรียญนะคะแล้วก็หกดาบค่ะโอ้สองถ้วยนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปติดต่อลูกค้าไปติดต่อเรื่องงานนะคะไพ่ขึ้นมาสวยมากเลยว่าไพ่บอกว่าคุณจะทำได้สำเร็จนะคะสามารถติดต่อนะคะสามารถที่จะเหมือนกับห้าให้ลูกค้านะคะเข้ามาสนใจมาร่วมลงทุนมาร่วมเซ็นสัญญากับคุณได้เพราะจบด้วยไพ่ของ2ถ้วยนะคะหรือถ้าเกิดมันเดินทางไปเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขความขัดแย้งอะไรบางอย่าง2ถ้วยก็คือคุณสามารถทําได้นะคะแก้ไขให้กลับมาเข้าอกเข้าใจลดความขัดแย้งนะคะแก้ไขความขัดแย้งต่างๆให้หายไปได้นะคะชาวมังกรบางคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานละอาจจะเหมือนกับหกดาบสองถ้วยเดินทางไปหาคนรักนะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันคนรักเดินทางมาหาคุณก็ได้เห็นไหมรออยู่นะ นะคะส่องใหญ่เลยนะคะได้เจ้าหญิงไม้เท้านะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุไฟแม่สิงธนูนะคะคนที่อยู่ในหัวใจของคุณก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าดีใจมากๆที่อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกันในช่วงเวลาของเดือน
กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะชาวมังกรคนอาจจะเป็นแบบหกดาบรักทางไกลนะคู่รักเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็สี่เหรียญน่ะขึ้นมานะคะคอนเฟิร์มเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะแล้วเดือนนี้ก็เหมือนกับว่าชาวมังกรเองก็หลังจากที่ใช้จ่ายไปหนักๆแล้วนะคะก็พยายามประหยัดพยายามเก็บเงินต่อนะคะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับต้องซื้อของซื้ออะไรไปกับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในเรื่องสุขภาพของชาวมังกรจะเป็นยังไงค่ะมีไพ่ของ Temperance นะคะมีไพ่ของ3ดาบค่ะ9ดาบนะคะ6ถ้วยค่ะโอ้โหบางคนอาจจะต้องระวังนะคะโรคเก่าๆอะไรบางอย่างที่เป็นอยู่อาจจะกลับมากำเริบนะคะหรือบางคนที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะอาจจะต้องระวังนะคะเจ็บจี๊ดๆนะคะที่หัวใจนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบต้องไปทำบายพาสหรืออาจจะมีการผ่าตัดอะไรเล็กๆนะคะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดผ่าตัดแล้วเป็นยังไง temperance นะคะคือผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วดีขึ้นนะคะชาวมังกรนะแล้วก็บางคนอาจจะเครียดจากเรื่องงานนะคะอยากทำงานให้ดีหรือว่าอาจจะเครียดกับเหมือนกับว่าเราทำงานคนละสไตล์กับเพื่อนร่วมงานทำงานเข้ากันยากหรืออะไรบางอย่างนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีความคิดมากนะคะหรือเกิดความขัดแย้งกับใครกับคนใกล้ตัวนะคะก็เครียดคิดมากนอนไม่หลับอีกนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะชาวมังกรแต่ว่า temperance นะคะน่าจะเป็นโอกาสนะคะถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณแบบปรับเปลี่ยนนะคะมีพฤติกรรมที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะพฤติกรรมสุขภาพนะคะที่ดีกว่าเดิมนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวมังกรนะคะราชินีดาบมาเลยนะคะแล้วก็ไพ่ของ justice โอ้บางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่นะคะเนี่ย justice ขึ้นมาแล้วมีไพ่ของ10ดาบค่ะแล้วก็ราชาไม้เท้านะคะโชคลาภของชาวมังกรนะคะบางทีอาจจะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของบางคนอาจจะฝันร้ายนะคะฝันร้ายเอามาตีเป็นเลขนะคะแล้วก็ถูกเฉยเลยนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ชาวมังกรส่วนใหญ่อาจจะเหมือนกับว่ามีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเนี่ยราชาไม้เท้าขึ้นมามันเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือว่าเวลาจะขอโชคลาภอาจจะต้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ถึงจะมีโชคลาภที่ถูกแบบปังๆนะคะเนี่ยถูกลอตเตอรี่ได้ขึ้นเงินรางวัลกันเลยก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลนะคะถูกมากถูกน้อยอาจารย์ซื้อไว้ด้วยนะคะเลขอะไรเอ่ย4436หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะไม่รู้จะออกไหมนะคะเสียงโชคนะคะงวดละใบพอนะคะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ช่างมันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักนะคะชาวมังกรความรักของคุณว้าวอันนี้ดอนนะคะThe worst is now behind you อะไรที่มันเลวร้ายมันอยู่ข้างหลังคุณแล้วมันผ่านไปแล้วนะคะ And positive new experience are on the horizon นะคะเห็นไหมสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่เป็นสิ่งใหม่คนใหม่สำหรับคุณเนี่ยรอคุณอยู่แล้วนะคะที่ริมขอบฟ้าเลยโอ้แล้วคุณได้ไพ่ของการเยียวยาตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณก็ได้นะคะมีไพ่ของ rest นะคะ you have been working hard นะคะ take a nap and get some rest บางทีชาวมังกรเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยเอาความรักนะเจอปัญหาความรักมันหนักมากเหนื่อยมากนะคะแบกอะไรไว้นักหนาไม่รู้นะคะ
ดังนั้นเหมือนกับว่าขอพักหน่อยนะคะอาจจะไม่อยากทะเลาะกันแล้วนะคะไม่อยากมีปัญหากันแล้วนะคะอยากอยู่นิ่งๆนะคะเผื่อความรักมันอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้นะคะมาดูกันต่อกับอีกหนึ่งใบค่ะBlessed change นะคะ a major life change นะคะ brings you great blessing เหมือนกับใบแรกอะชาวมังกรคุณได้พลังงานของ transformation การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นเดือนกุมภาพันธ์อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะที่นำเข้ามาสู่เรื่องราวชีวิตของคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นรวมถึงในเรื่องราวของความรักด้วยนะคะอ่ะนี่เรามาดูกันซิว่าแล้วในไพ่ทาโร่เนี่ยจะบอกว่าเรื่องราวความรักของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะแปดเหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของราชาไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของแปดดาบค่ะไฮโรแฟนต์นะคะเมจิกเชียนค่ะเหมือนกับว่าชาวมังกรนะคะตัวคนเองอะนะคะค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับว่าให้โอกาสนะคะแล้วก็พยายามมากๆนะคะในเรื่องราวความรักของคุณนะคะแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่ามันดูไม่ชัดเจนหรือเปล่ามันไม่เห็นทางที่จะลงเอยกันหรือเปล่านะคะแปดดาบอะนะคะหรือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แสนดีนะคะไฮโรแฟนต์นะคะเขาดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่าคนอายุน้อยแต่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวก็ได้นะคะเมจิกเชียนเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะแล้วคุณทึ่งในตัวเขานะคะหรือเขาอาจจะเป็นเมจิกเชียนเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างยุ่งกับเรื่องงานมากๆนะคะจนไม่ค่อยโฟกัสสนใจเรื่องราวของความรักหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะหรือเป็นคุณก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อก่อนนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง ราชินีถ้วยนะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะแต่ว่าในโมเมนต์ของความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเวลาที่เหมือนกับว่าเขาอยู่กับเราสองคนนะหรือว่าเขามีเวลาให้เราอะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบดูขี้อ้อนดูช่างพูดช่างคุยอะนะคะดูมีความน่ารักมุ้งมิ้งมีความอบอุ่นอ่อนโยนมากๆนะคะเราถึงแบบตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะชาวมังกรยังไงต่อนะหนึ่งถ้วยนะคะบางทีเหมือนกับเราปิ๊งเขาเรารักเขามากๆเลยก็ได้นะคะเราแอบรักเขาอยู่หรือเปล่ามีไพ่ของสามไม้เท้าค่ะเหมือนยังไงคุณก็รอเขานะเนี่ยดูสิดูไพ่สิยังไงก็รอนะคะมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะเหมือนคุณรอเขานะแต่เหมือนกับว่าเขาเองอ่ะอาจจะเหมือนกับว่ามีเสน่ห์นะคะมีความเจ้าชู้นะคะคุณรอเขาแต่เหมือนกับว่าเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีตัวเลือกเยอะนะคะหรืออาจจะมีความเจ้าชู้ไปทั่วนะคะอารมณ์แบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับแปดดาบอ่ะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปยังไงต่ออ่ะนะคะดูต่ออีกนิดนึงนะคะชาวมังกรแล้วคุณก็รออยู่ดีนะคะสี่ดาบอ่ะคุณก็แบบรอแต่ว่านิ่งอ่ะนะคะนิ่งเหมือนกับไม่อยากไปวิ่งตามความรักนะคะนิ่งนิ่งอยู่นะคะสี่ดาบมีไพ่ของห้าดาบหรือว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะที่ทำให้เหมือนกับว่าคุณรอว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ไหมมาง้อคุณไหม The World นะคะ
แล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาบนะคะเหมือนความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะหรือเขาเป็นคนต่างจังหวัดคนต่างชาตินะคะแล้วเหมือนกับคุณร้อยเขากลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเดอะเวิลด์ทักมาสินะคะทักแชทมาหรืออะไรมานะคะถามว่ามาไหมนะคะอัศวินดาบมาแล้วถือดาบมาแล้วขี่ม้ามาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวดูซิว่าจะมาแบบไหนยังไงนะคะสั่งไว้เท้าค่ะแล้วก็ The Fool ค่ะสังเหรียญค่ะแปะถ้วยนะคะอ๋อแล้วก็ราชาถ้วยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขายังติดค้างกับความสัมพันธ์ของใครอะนะคะตอนนี้มันเขากลับเข้ามาแล้วนะคะแล้วเขาพยายามเคลียร์ตัวเองมาแล้วนะคะกลับเข้ามาเพื่อเหมือนกับว่าจะให้คำตอบนะคะว่าอยากสานความสัมพันธ์กับคุณต่อนะคะความเป็นสองไม้เท้าไปด้วยกันนะคะเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรเดียพี่ช่วยนิดน้องช่วยหน่อยอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วยกันไปต่อด้วยกันนะคะเหมือนกับตอนนี้เขาเคลียร์ตัวเองแล้วเป็นอิสระแล้วนะคะอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะตอนเนี้ยเขาจัดการแก้ไขปัญหาแล้วเขามาหาคุณเพราะคุณคือคนที่เขาก็รู้สึกนะคะว่าคุณเข้าอกเข้าใจเขานะคะเมื่อกี้คุณได้ราชินีถ้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูสิได้ไพ่อะไรคุณได้ราชินีถ้วยนะคะแล้วอันนี้คือราชาถ้วยอะนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณก็คือคนที่แบบคอยอบอุ่นอ่อนโยนกับเขาคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเขานะคะหรือว่าคุณสองคนอะถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะมีความแตกต่างนะคะเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆหรือนิสัยใจคอแต่ว่ามันมีบางมุมอะนะคะที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเหมือนกับเขาอยู่ใกล้กันแล้วมันอบอุ่นหัวใจนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพื่อไปต่อกับคุณนะคะชาวมังกรขอดูบทสรุปนิดนึงนะคะเห็นไหม breast change จริงด้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะหนึ่งเหรียญค่ะโอ้หนึ่งไม้เท้าหกเหรียญนะคะโอ้โหไพ่สรุปสวยนะคะเหมือนกับตรงเนี้ยหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าไพ่ของการเริ่มต้นนะคะโดยเฉพาะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาติดขัดในความสัมพันธ์หรือมันไม่ชัดเจนตอนเนี้ยกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาไปต่อด้วยกันกลับมาให้ความชัดเจนกันแล้วนะคะเขาอาจจะเหมือนกับมีเซอร์ไพรส์นะคะหนึ่งเหรียญนะคะหรือมีแหวนมั่นมาของมั่นหรือเปล่า นะคะมีเซอร์ไพรส์มีของขวัญมีอะไรให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นของมีค่าด้วยนะคะหนึ่งเหรียญนะคะหรือว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาทำให้คุณเหมือนกับว่าให้คุณแบบรู้สึกเศร้าเหงานะคะเหมือนเขาอยากชดเชยให้กับคุณนะคะอยากกลับมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับมาหาคุณในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้นะคะหกเหรียญเหมือนกับว่ามาเซอร์ไพรส์มากระชับความสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้นนะคะชาวมังกรนะคะนั้นมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าความรักก็จะกลับมาสดใสนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขดีต่อใจมากๆนะคะนั้นตรงนี้ก็ขอให้เรื่องราวตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักดีๆของคุณนะคะชาวมังกรจันทดีก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ